รังสิมาเชิญครับเดี๋ยวนะครับท่านวชรพลจะนั่งก่อนก็ได้นะครับผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกมีอะไรคล่องใจก็ได้สอบถามเพิ่มเติมแล้วท่านค่อยตอบอีกทีหนึ่งเชิญท่านรังสิมาครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรังสิมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันเนี่ยก็คอยนะคะว่าเมื่อไหร่ปปช.จะมาสภาไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่มาชี้แจงนะคะดิฉันก็จะพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาดิฉันก็ตัดงบประมาณของปปช.เมื่อปีงบประมาณเนี่ย65เนี่ยดิฉันก็ตัดแล้วก็สงวนคำแปลไว้นะคะไว้ในพูดในสภาท่านก็เจอดิฉันทุกปีนี่ดิฉันออกไปประชุมข้างนอกดิฉันรีบตีกลับเข้ามาจะต้องมาเจอท่านให้ได้เหมือนท่านเนี่ยเป็นคู่กัดกับดิฉันไปตลอดเพราะว่าดิฉันเชื่อมั่นนะคะแล้วศรัทธาในปปช.มากแต่มันผิดหวังนะคะพึ่งพาอะไรปปช.ไม่ได้เลยนะคะร้องเรียนก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วไปถึงที่ก่อนแล้วทุกที่ดิฉันไปหมดอ่ะพูดในสภากี่ปีก็ไม่ได้รับคำตอบเลยวันนี้ดิฉันจะให้ท่านลุกขึ้นตอบนะคะดิฉันไม่คอยแล้วเนี่ยถามมา3ปีแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้คำตอบนะคะดิฉันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันทำงานช้าแล้วเนี่ยปปช.ทำงานช้ากว่าอีกที่ประเทศเสียหายเนี่ยก็เพราะปปช.ทำงานช้าอะฮะแล้วดิฉันมาดูในสถิติเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุจริตเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะคะดิฉันยกตัวอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีทุจริตดิฉันก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นที่ทำงานแทนปปช.ดีกว่าดิฉันก็ไปร้องเรียนไปที่ปปช.ก็ไม่ให้ดิฉันพบนะคะคณะกรรมการไปขอพบเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้พบไปที่ปปช.จังหวัดปปช.จังหวัดก็บอกว่าส่งเรื่องไปที่นู่นที่นี่ดิฉันก็ไปตามเองหมดเลยจนได้เอกสารมาส่งไปให้ปปช.ก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคดีเนี่ยเอาเรื่องเตาเผาศพก่อนที่เผาแล้วไม่ไหม้แล้วลุกขึ้นมานั่งเป็นตอตะโกทั้งประเทศเลยนะคะเขาก็มาร้องเรียนดิฉันก็ร้องเรียนไปว่ามันมีการลดสเปคตั้งงบประมาณไว้ล้านหกแต่ว่าทำจริงแค่900,000กินเตาละ700,000แล้วอย่างเงี้ยทั่วประเทศเป็นเงินเท่าไหร่ดิฉันก็พูดมาเนี่ยปีที่3แล้วนะมาเป็นส.ส.เนี่ยดิฉันเป็นมา5สมัยพูดทั้ง5สมัยพูดทุกปีนะคะแต่ไม่ได้เคยได้รับคำตอบเลยวันนี้เนี่ยท่านต้องลุกขึ้นตอบให้ดิฉันได้ไปตอบพี่น้องประชาชนในจังหวัดพอดิฉันได้ขึ้นปาใส่ไว้ว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าโกงถ้าดิฉันสนับสนุนแล้วโกงดิฉันจะจัดการเองพอมีการทุจริตคอร์รัปชันดิฉันก็มาร้องเรียนแต่ว่าเห็นไหมคะพอสอบแล้วมีความผิดก็ให้อบจ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันเองเรื่องมันจะไปตรวจสอบว่าคณะเจ้าหน้าที่ของอบจ.ผิดได้ยังไงมันช่วยกันหมดเลยเงินประเทศชาติมันถึงได้เสียหายนะคะเนี่ยดิฉันยกตัวอย่างแค่3เรื่องนะที่พูดอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยการซื้อรถจดประกอบเนี่ยเห็นไหมคะก็ทุจริตมีหลักฐานตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจนนี่ตั้งแต่ปีไหนละตั้งแต่ปี53 11ปีแล้วปปช.ยังทำงานไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเอาดิฉันเป็นคนตรงนะคะดิฉันก็ศรัทธาทุกท่านมากเลยแต่มันหมดความศรัทธาไปแล้วนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่2เรื่องที่อบจ.พาอสม.ไปดูงานน่ะดูงานที่เชียงใหม่เนี่ยเบิกงบประมาณนอนโรงแรมนัดเบิก2คนแต่เข้าไปนอนอัด4คนอาหารเบิกการเดินทางเบิกรถมันโกงทุกอย่างเลยมีหลักฐานหมดทุกอย่างพอเสร็จแล้วกรรมการในจังหวัดตั้งกรรมการสอบไม่ผิดนะคะเรื่องที่3เรื่องโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดินนี่อันเนี้ยมันน่าทุเรศที่สุดเลย
แต่ท่านก็ไม่ดำเนินการเลยยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยฉันรับไม่ได้นะคะที่จะมาหากินกันแบบนี้คิดดูก่อสร้างก่อนแล้วเปิดขายแบบที่หลังพอจับได้ก็ยกเลิกแต่ถ้าจับไม่ได้ล่ะคะประเทศเสียหายไหมแล้วเขาก็ไม่กลัวไม่เกรงกลัวเพราะเขามีผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งเต้นปปช.ได้นี่ไงฮะดิฉันอยากจะบอกกับปปช.ว่าทุกกรณีเนี่ยที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยท่านจะต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าท่านเนี่ยสามารถตัดสินให้คนที่ขี้โกงเนี่ยมันติดคุกได้แต่ไม่ใช่ท่านปล่อยมาเนี่ยตั้งแต่ปี58เนี่ยไปไอ้ปี53เนี่ย11ปีแล้วยังไม่ได้คำตอบเลยแล้วเตาเผาเนี่ยจนไม่รู้กี่ปีตอนเนี้ยเตาเผาไม่มีเผาไม่ได้เลยสักเตานึงที่สร้างไปเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยท่านไปดูสิคะว่าเงินมันมหาศาลเท่าไหร่นะคะแต่คำตอบไม่เคยได้รับคำตอบวันเนี้ยท่านต้องตอบนะคะ4ประเด็นที่ดิฉันถามเนี่ยท่านตอบให้ดิฉันจะได้ไปตอบพี่น้องประชาชนในจังหวัดแต่ถ้าท่านไม่ตอบคราวหน้าท่านมาดิฉันก็พูดอีกอ่ะดิฉันจะพูดจนกว่าท่านจะตอบดิฉันจะได้ไปตอบในพื้นที่ได้นะคะท่านเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศดิฉันก็หวังมากดิฉันก็ดีใจพอเห็นท่านสุภาเห็นท่านประธานเนี่ยแล้วก็เพื่อนดิฉันท่านณัฐจักรเนี่ยเรียนด้วยกันมาพอดิฉันได้ยินชื่อดิฉันก็ฝากความหวังได้แต่ความหวังนั้นมันหมดไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็ความศรัทธามันก็ถอยไปแล้วค่ะท่านต้องสร้างความศรัทธากลับขึ้นมาใหม่แล้วโดยเฉพาะสสเนี่ยที่เขารู้ข้อมูลว่าตรงไหนมีทุจริตคอร์รัปชันเขาเอาข้อมูลไปให้เนี่ยอย่างน้อยให้เขาพบสักหน่อยไม่ได้เหรอคะเพื่อที่เขาจะไปบอกข้อมูลว่ามันตรงนี้มันตรงนี้ไม่ให้พบอ่ะไปกี่เที่ยวก็พบไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมมารอพูดในสภาท่านก็มาตอบแล้วก็หายไปปีหนึ่งปีหน้ามาใหม่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านตอบ4ข้อที่ดิฉันถามไปนะคะดิฉันจะรอฟังค่ะขอบคุณค่ะครับผมต้องขออภัยท่านรังสิมาจริงนะครับความจริงเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วแต่ว่าไม่ได้นำเรียนไปแต่ผมได้ประกาศเป็นสัญญาแล้วนะครับว่าเราจะไปตรวจสอบทุกเรื่องที่ทั้ง14ท่านวันนี้แล้วมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับถ้าเป็นประเด็นอะไรที่ยังตอบไม่ชัดเจนนะครับแล้วในข้อมูลเนี่ยผมจะไปตรวจสอบแล้วก็จะนำเรียนท่านโดยตรงครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธานด้วยครับท่านประธานคะขอนิดเดียวค่ะค่ะกับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวรังสีมาลอรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามขออนุญาตค่ะคืองี้ค่ะท่านตอบมาเนี่ยท่านบอกว่าความผิดเนี่ยท่านได้ส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการต่อไปแต่ดิฉันเนี่ยได้ติดตามนะคะท่านส่งไปแล้วเนี่ยในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไปตั้งกรรมการสอบไม่มีผิดเลยอะทั้งๆที่ท่านเนี่ยชี้มูลความผิดดิฉันก็เลยอยากจะถามท่านว่าถ้าเกิดท่านส่งไปตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกเขาไม่มีความผิดทั้งๆที่ท่านบอกว่าผิดเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างไรเพราะมันมีการวิ่งเต้นมันมีการหัวกันนะคะไม่ต้องชดใช้เงินแล้วท่านดูนะคะหน้าที่สองเนี่ยที่บอกว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ส่งเอกสารมาภายใน2ปีทางอบจ.ไม่ได้รับเอกสารเลยมันหมดอายุความไปแล้วเนี่ยอย่างข้าราชการเนี่ยทำให้หมดอายุความเนี่ยท่านจะดำเนินการยังไงกับข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ถือว่าทุจริตในหน้าที่นะคะดิฉันเนี่ยถึงได้อยากจะกลับเรียนท่านไงว่ามันมีความผิดปกติทั้ง3เรื่องเนี่ยทั้งเรื่องที่10กว่าปีละแล้วอีกประการหนึ่งที่ท่านตอบเรื่องเตาเผาศพอะวัดที่ท่านเอ่ยน่ะมันไม่ได้อยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะดิฉันก็ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนเพราะว่ามันไม่ใช่อะเพราะว่าเตาเนี่ยมันต้องเป็น10ปีแล้วแต่ว่าอันเนี้ยท่านบอกปี63ปี64มันเตาจังหวัดไหนก็ไม่ทราบค่ะเพราะนั้นก็ฝากท่านดูด้วยนะคะเพราะว่ามันทั้งประเทศอะค่ะไม่ใช่สมุทรสงครามเท่านั้นอยากจะให้ปราบทั้งหมดไปเลยคือดิฉันเสียงดังเนี่ยดิฉันของขึ้นนะคะเวลาพูดถึงเรื่องทุจริตอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่ได้มีอะไรกับท่านหรอกแต่ว่าดิฉันของขึ้นทุกครั้งที่มีการพูดเรื่องการทุจริตก็ต้องฝากท่านด้วยค่ะนะคะแล้วก็อยากให้ท่านตอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะยังจะตามท่านอีกอะว่ามันเดินไปถึงไหนแล้วจากที่ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ดิฉันเนี่ยคอยตามอยู่ที่จังหวัดนะคะเขาวิ่งเต้นกันแล้วก็ไม่ผิดทั้งนั้นเลยท่านต้องไปตามต่อค่ะว่าผลการดำเนินการต่อไปเนี่ยเข
ขาดําเนินการไงให้ตอบมาที่ท่านแล้วถ้าตอบแล้วมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือล้มคดีการเงินไม่ต้องจ่ายท่านจะดําเนินการยังไงกับไอ้คณะกรรมการที่ตั้งมาแล้วมันช่วยเหลือกันเนี่ยท่านจะทํายังไงขอบคุณครับขออนุญาตท่านประธานตอบสั้นๆนะครับครับเอาสั้นๆนะครับท่านประธานกรณีที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องความผิดไม่ร้ายแรงนะครับแล้วก็เราอาจจะส่งได้เป็นเรื่องให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการสอบสวนตามปวิยานะครับแต่เรื่องทางวินัยหรือการดำเนินการในส่วนผู้บัญชาเนี่ยเราส่งเขาเรียกว่าตามมาตรา64ไปนะครับเขาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแต่การที่กฎหมายให้เราส่งตามมาตรา64เนี่ยกฎหมายก็ยังเขียนว่าให้เราติดตามนะครับโดยให้เขาต้องรายงานผลการดำเนินการมาให้ปปช.ทราบนะครับตามมาตรา65และเมื่อเขารายงานมาเนี่ยปปช.ก็จะมาพิจารณาว่าคำรายงานของเขาเนี่ยมันครบถ้วนถูกต้องไหมนะครับมีการให้ความเป็นธรรมอย่างถูกต้องไหมถ้าเห็นว่ากรณีดังกล่าวนั้นมันไม่เกิดความเป็นธรรมขึ้นนะครับคณะกรรมการปปช.มีอำนาจตามมาตรา66นะครับสามารถจะเอาเรื่องกลับมาดำเนินการได้ใหม่เลยครับเราสามารถจะเอาเรื่องกับดำเนินการได้เองใหม่ครับหรือแม้ว่าระหว่างที่เรามอบให้ดำเนินการเนี่ยมีข้อเท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการปปช.ว่าการดำเนินการนั้นอาจจะไม่เที่ยงธรรมนะครับคณะกรรมการปปช.สามารถจะมีวิจัยและมีมติเรียกเรื่องกลับมาดำเนินการได้ครับก็เลยกลับเรียนว่ามีเรื่องระบบเช็คแอนด์บาลานซ์เพียงแต่ว่ากระบวนการพอรับติดตามพวกนี้ครับต่อไปจะเป็นต้องดำเนินการมาตรการให้เข้มแข็งและมีระบบการตรวจเช็คที่สามารถติดตามได้รวดเร็วนะครับต้องขออภัยครับได้เรียนตอนต้นว่าคดีเตาเผาที่สมุทรสงครามไม่พบเรื่องเลยนะครับแต่มีแต่เรื่องอื่นในจังหวัดอื่นนะครับอยู่ที่ที่ผมได้นำกราบเรียนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนะครับจะให้ทางค่อยดูว่าหากมีข้อมูลอย่างไรก็จะนำเรียนครับครับขอบพระคุณครับครับครับขอบคุณครับ